สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะมาถึงผู้ที่ต้องการรู้จักพระเยซูและผู้ที่เพิ่งรู้จักหรือเพิ่งต้อนรับพระเยซูหรือเพิ่งจะเป็นลูกของพระองค์ต้องการที่จะเรียนรู้ในทางของพระองค์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อท่านเปิดใจและอยากที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้นท่านก็จะต้องกล่าวคำต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านเพื่อเราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ในการเติบโตนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถ้าเรามีหัวใจกับพระองค์อยากรู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นแสวงหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจพระเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อเจ้าแสวงหาเราสุดจิตสุดใจเจ้าก็จะได้พบเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคริสเตียนก็จะเติบโตไม่เท่ากันเพราะว่าหัวใจที่มีต่อพระองค์นั้นที่อยากจะแสวงหาพระองค์สุดจิตสุดใจหรือการเข้าเฝ้าต่อพระองค์การอธิษฐานต่อพระองค์นั้นก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในชีวิตของคริสเตียนเมื่อเราต้อนรับด้วยปากเชื่อด้วยใจพระเยซูคริสต์แล้วซึ่งข้าพเจ้าจะนำท่านรับเชื่อในตอนท้ายก็ขอให้พี่น้องได้กล่าวตามนั้นคืออันดับแรกอันที่สองเราควรจะหาพระคัมภีร์เนาะเพราะว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงก็คือเราจะต้องรู้พระคัมภีร์ซึ่งในพระคัมภีร์เดิมมี39เล่มและในพระคัมภีร์ใหม่มี27เล่มเราจะอ่านพระคัมภีร์ก่อนว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะอ่านให้พี่น้องได้สงบใจและอธิษฐานในใจว่าลูกอยากรู้จักพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปิดเผยข้อล้ำลึกเรื่องของพระองค์ให้ลูกได้เข้าใจในความล้ำลึกของพระองค์ด้วยค่ะแล้วเมื่อเราอ่านเราก็จะเข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่เข้าใจนะเพราะว่าพระคัมภีร์เล่มเดียวเนี่ยเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ภายในพระคัมภีร์เล่มนั้นทั้งโลกเลยนะฮาเลลูยาค่ะเมื่อท่านมีพระคัมภีร์แล้วก็วิธีอ่านก็คือท่านคงจะต้องอ่านพระธรรมพระคัมภีร์ใหม่ก่อนเนาะพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งถ้าพี่น้องเปิดดูในสารบัญเราจะเห็นพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ให้เราเริ่มอ่านพระคัมภีร์ใหม่ก่อนเราอาจจะเริ่มอ่านพระคัมภีร์บทมัทธิวมาระโกลูกายอนเพื่อที่เราจะได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าสี่เล่มแรกนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสั่งสอนไว้โดยพระองค์เองนะแล้วพระองค์มาสำแดงพระบิดาจะทำให้เราได้รู้จักพระองค์เร็วขึ้นเรารู้ถึงฤทธิ์อำนาจรู้ถึงพระเมตตาคุณและพระคุณของพระเจ้าและทางที่เราจะรอดนั้นเป็นอย่างไรเนาะเราอ่านสัก4บทแรกยังไงก็ต้องอ่าน4บทแรกนี้ก่อนคนบางคนก็จะไปอ่านพระคัมภีร์เดิมเลยซึ่งเราจะยังไม่รู้จักหัวใจของพระเจ้าเราจะรู้จักแค่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ผ่านในเรื่องของพระเดชของพระเจ้านะแต่ว่าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ก่อนเราจะได้รู้จักพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะรักพระองค์พออ่าน4บทแรกนี้แล้วท่านอาจจะย้อนไปอ่านที่พระคัมภีร์เดิมคือปฐมกาลแล้วก็อพยพในปฐมกาลท่านก็จะได้รู้ถึงการทรงสร้างของพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกสร้างมนุษย์สัตว์ทั้งหลายพืชพันธุ์ประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็อ่านในอพยพเพื่อที่เราจะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ช่วยกู้คนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสประมาณ2ล้านกว่าคนนั้น
หลังจากนั้นเราก็มาอ่านต่อจากที่เราอ่านพระคัมภีร์ใหม่ไว้มัทธิวมาระโกลูกายอนน่ะเราก็อ่านไปกิจการไปเรื่อยๆโรมไปจนถึงวิวรณ์เราอ่านให้จบตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยมาอ่านต่อพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าพระบิดานี้ได้ส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาช่วยเราทุกคนและทางรอดจะต้องผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเราก็จะไม่รู้จักพระบิดาเพราะว่าเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เดิมๆไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยเราจะเห็นและคิดว่าพระเจ้าโหดร้ายนะจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าเราได้อ่านแล้วก็ได้เข้าใจในพระคุณความรักของพระองค์อย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้เราหลงทางออกไปนะคะฮาเลลูยาค่ะนั่นคือวิธีอ่านพระคัมภีร์เนาะแต่ความเชื่อที่เราต้องมีและเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือความเชื่อที่ถูกต้องคือเราต้องเชื่อในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าเดียวในสามพระภาคคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้านะคะเพราะว่าเป็นบุตรของพระเจ้าลูกของพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าลูกมนุษย์เป็นมนุษย์ลูกแมวก็เป็นแมวเพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าเนาะซึ่งในยอห์นบทที่3ข้อ16ได้พูดไว้ชัดเจนว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้กับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาบางท่านอาจจะไม่มีคริสตจักรไปหรือว่าไกลจากคริสตจักรอะไรอย่างนี้เนาะก็พี่น้องก็อาจจะเข้ามาฟังใน YouTube แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าบางคนบางครูผู้สอนก็ไม่ได้ว่าทุกท่านจะมีความเชื่อที่ถูกต้องเพราะว่าในพระธรรมแมทธิวได้บอกไว้พระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าในยุคสุดท้ายนี่ก็เป็นยุคสุดท้ายแล้วตั้งแต่พระเยซูเสด็จมาบังเกิดจนถึงที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาในครั้งที่สองนี้ก็ถือว่าในระยะนี้คือยุคสุดท้ายเพราะนั้นพระองค์ก็ให้เราระวังผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ถูกต้องก็คือจะต้องยึดพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเดียวในสามพระภาคเพราะว่าบางคนก็จะไม่เชื่อในพระเยซูบางคนจะไม่เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนเชื่อแต่พระเจ้าหรือบางคนอาจจะเชื่อแต่ในเรื่องของพระคุณพระคัมภีร์เดิมไม่เอาซึ่งอันนั้นไม่ใช่นะคะพี่น้องพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นั้นเราไม่สามารถที่จะตัดส่วนใดแม้แต่คำเดียวออกไปจากชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเช่นนั้นเราจะต้องรับผิดชอบสูงพระคัมภีร์ในส่วนใดจะไม่ได้ถูกตัดออกนั้นการที่ท่านจะต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่ท่านจะรู้ความจริงและความถูกต้องทั้งหมดในนั้นเพื่อว่าเมื่อท่านฟังท่านจะรู้ว่าสิ่งใดคือของแท้สิ่งใดคือไม่แท้หนึ่งที่ข้าพเจ้าบอกว่าจะต้องคำสอนนั้นจะต้องมีความเชื่อในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าเดียวในสามพระภาคหลังจากนั้นทุกครั้งที่เราอธิษฐานพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานต่อพระบิดาเราจะบอกว่าข้าแต่พระบิดาเนาะแล้วเราก็อธิษฐานไปอธิษฐานเสร็จเราจะต้องลงท้ายด้วยลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าทุกครั้งเราจะต้องทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะให้ความรอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นถ้าเราอธิษฐานและเราไม่บอกในนามของพระองค์คือเราไม่สามารถที่จะไปถึงพระบิดาได้ด้วยตัวของเราเองหรือว่าจะเป็นศาสดาใดเราไม่สามารถไปถึงนอกจากจะต้องลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าในตอนที่เราอธิษฐานเสร็จเนาะและ
เราจะต้องขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราทุกย่างก้าวเดินเปิดเผยความล้ำลึกของพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นความเชื่อที่ผิดก็ขอพระองค์ทรงให้เราได้รู้ได้เข้าใจอย่าได้เข้าไปก้องเขียวและเราจะรู้ว่าคำสอนนั้นถูกต้องได้อย่างไรพระเยซูได้สอนให้เรารู้จักพระองค์ตรัสว่าเราจะรู้จักเขาด้วยผลของเขาซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่7ข้อ15ถึง20ได้กล่าวว่าจงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จเขามาหาพวกท่านในคราบแกะแต่ภายในคือสุนัขป่าดุร้ายท่านจะรู้จักเขาโดยผลของเขาก้อนหนามจะออกผลเป็นองุ่นและพุ่มหนามจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือในทํานองเดียวกันต้นไม้ที่ดีทุกต้นย่อมให้ผลที่ดีส่วนต้นไม้เลวย่อมให้ผลที่เลวต้นไม้ที่ดีไม่อาจให้ผลเลวและต้นไม้เลวไม่อาจให้ผลดีต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีจะถูกโค่นและโยนลงในไฟฉะนั้นท่านจะรู้จักเขาได้จากผลของเขานั้นหมายความว่าการที่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ว่าพระวจนะเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่เราสามารถตรวจสอบในจิตใจของเราได้ด้วยการที่เมื่อเราฟังแล้วจะเกิดผลเหล่านี้หรือไม่คือเมื่อฟังแล้วนำเราใกล้พระเจ้าให้เรามีสันติสุขให้เราเชื่อมั่นคงในพระองค์ให้เรารักพระองค์ให้เราอยากเข้าใกล้พระองค์อีกและคำสอนเหล่านั้นที่ทำให้เรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในกาลาเทียบทที่5ข้อ22ซึ่งได้แก่ผลที่เราจะต้องมีคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองเพราะฉะนั้นในคำสอนที่ถูกต้องหรือวิถีทางที่เราเดินกับพระองค์และถูกต้องแล้วเราจะต้องมีผลของพระวิญญาณเหล่านี้ในชีวิตของเราด้วยเช่นกันฮาเลลูยาและในพระเจ้านั้นเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของพระองค์ได้หมดแต่ให้เราแสวงหาอธิษฐานต่อพระองค์อ่านพระคัมภีร์ฟังพระวจนะของพระเจ้าเนาะพี่น้องฮาเลลูยาจะทำให้เราได้รู้จักพระองค์จะทรงนำเราพระองค์จะทรงนำเราขอพระเจ้าทรงนำพาเราทุกคนให้ได้เข้าใจในความล้ำลึกขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยข้อล้ำลึกให้กับทุกคนวันนี้ก็จะให้พระวจนะหรือความเข้าใจส่วนเท่านี้ก่อนและข้าพเจ้าจะนำตอนต่างๆไปเพื่อให้ท่านที่จะติดสนิทแล้วก็ที่สามารถที่จะได้เรียนรู้ในทั้งบทเรียนคำเทศนาต่างๆใน YouTube ของซอลแมทธิวบทที่5ข้อ13ที่ข้าพเจ้าใส่เอาไว้เพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและท่านสามารถที่จะรับเชื่อด้วยตัวท่านเองในขณะนี้ซึ่งเป็นเวลาที่เราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ในขณะที่เชื้อไวรัสโคโรนานี้กำลังระบาดจริงๆแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เรามีเวลากับพระองค์มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องใช้เวลาเหล่านี้ที่จะแสวงหาพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นทางเดียวเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องยัสแสนแน่นพูนล้นนะคะท่านได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าและรู้สึกปรับใจอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านถึงแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้จักพระองค์ดีแต่
วันนี้ที่ท่านอยากเป็นบุตรของพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยรอดของท่านขอให้พูดตามข้าพเจ้าดังนี้นะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงยอมตายไถ่บาปแทนเราและพระโลหิตของพระองค์ชำระความผิดบาปของเราได้เมื่อเราสารภาพความผิดบาปและลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงฟื้นคืนพระชนในวันที่สามและทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงพระชนอยู่ขอพระองค์ประทานชีวิตใหม่กับลูกขอทรงนำลูกเป็นความสว่างของลูกและเป็นความรอดของลูกวันนี้ที่ข้าพเจ้าจะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยสมบูรณ์และรับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงนำทุกอย่างก้าวขอทรงอวยพระพรลูกอย่างมากมายในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน